ไต้หวัน please ซาลังคิดว่าเจ้าบ้านค่ะใช่คิดว่าเจ้าบ้านจะมาเป็นเกสคุณนี่มาค่ะบายบายนี่นะคะตองก็อยู่ที่โชว์ DC Alta Arena Hall นะคะกับงานนี่เลยค่ะ Special Fan Meeting with Seven Star นั่นเองนะคะหลังจากที่ไม่ได้กลับมาถึง5ปีนั่นเองนะคะบอกเลยว่าแฟนๆเนี่ยจะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ตองตื่นเต้นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศเนี่ยมองไปรายรอบนะคะแฟนคลับเนี่ยคึกคักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปรอดูข้างในค่ะว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปชมกันข้างในกันเลยค่ะHello, I'm from Taiwan and this is first time I'm come to Bangkok and see JinK. I'm so excited. Yeah, JinK, yeah. Please come to Taiwan, please. Please come to Taiwan be a fan meeting. Thank you. 아, 민준아 보고 싶어서 보러 왔고 태국까지 왔다 우리가. 사랑해. Oh, I'm feeling super excited because it's my first time seeing 2PM show and JinK show. So, I'm very excited to meeting him today. คะมาคนเดียวค่ะโอ้โหเห็นแบบเตรียมมาเยอะมากใช่ค่ะไม่ได้พี่เขาไม่ได้มานานแล้วก็เลยขุดทุกอย่างมาก่อนที่มันจะเก่าค่ะก็คาดหวังว่าอยากให้มีเซอร์ไพรส์จากใครสักคนที่ก็ตอนนี้ก็อยู่ประเทศไทยคิดว่าเจ้าบ้านค่ะคิดว่าเจ้าบ้านจะมาเป็นเกสรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยพี่คิมเขามีงานเดี่ยวในประเทศไทยด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเราดีใจที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เขาจัดโชว์มีตติ้งแบบนี้ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเหมือนรอคอยมานานมากเลยค่ะแต่ครั้งนี้เป็นงานมิตรเดี่ยวพี่คิมเพราะพี่คิมไม่ได้มาประมาณ5ปีแล้วอะค่ะ5ปีเต็มๆที่ไม่ได้มาขอให้พี่คุณมาแล้วกันค่ะที่รอคอยคือขอเป็นข้าวหวังว่าพี่คุณอาจจะมาเพราะว่าพี่คุณตอนนี้พี่คุณอยู่ไทยด้วยค่ะสวัสดีครับผมซื้อ 2PM The JinK ครับคุณนี่จะคุณอยู่ตรงไหนคุณนี่มาค่ะแบบนี้บาย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 จะเกิดโอ้ยวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าแฟนคลับพี่จุนเคเนี่ยเหนียวแน่นมากๆเลยนะคะจากที่ตองเนี่ยไปพูดคุยกับแฟนๆเนี่ยแต่ละท่านนะคะก็เป็นแฟนคลับพี่จุนมากกว่า10ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นนะคะที่มางานมีตติ้งในวันนี้แต่ยังมีทั้งเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะคะบินลัดฟ้ามาถึงประเทศไทยเพื่อมาหาพี่จุนค่ะเพราะว่าพี่จุนเนี่ยบินมามีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นที่แรกเลยล่ะค่ะโอ้โหซึ้งใจมากๆเลยแล้วก็รู้สึกโชคดีมากๆที่วันนี้ได้มางานนี้นะคะสำหรับครั้งหน้านะคะตองจะพาไปที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามก็ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย